ขนมจีนน้ำยาเมนูอาหารไทยยอดฮิตที่หลายคนชื่นชอบนะครับน้ำยากะทิจะต้องเข้มข้นครบเครื่องสมุนไพรและยิ่งถ้าได้รับประทานกับผักโอ้โหรับประทานได้ไม่เบื่อนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะเราต้องคำนึงถึงปริมาณโซเดียมว่าเราไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคุณผู้ชมหรือเทียบง่ายๆเนี่ยเกลือไม่เกินวันละ1ช้อนชาเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมและน้ำปลาก็ไม่เกินวันละ4ช้อนชาเท่านั้นวันนี้คุณลูกปลามีเคล็ดลับในการทำน้ำยากะทิแบบลดโซเดียมมาฝากนะครับแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสูตรนี้อร่อยถูกใจดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเมนูขนมจีนน้ำยานะคะเป็นเมนูอาหารไทยที่ชูคุณค่าทางด้านโภชนาการได้ดีเลยค่ะเพราะว่ากินง่ายและเราสามารถเลือกกินกับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงที่เราชอบได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่เครื่องปรุงเยอะจนเกินไปก็จะทำให้ปริมาณโซเดียมสูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ลูกปลาจะพาไปทำเมนูขนมจีนน้ำยาสูตรลดโซเดียมค่ะต้มปลาทับทิมกับเครื่องสมุนไพรพริกชี้ฟ้าแห้งจะให้สีสวยนะคะส่วนพริกขี้หนูแห้งจะให้ความเผ็ดค่ะสามารถปรับสัดส่วนตามความชอบได้เลยใส่หอมแดงกระเทียมจีนใบมะกรูดฉีกผิวมะกรูดตะไคร้ซอยข่าซอยและกระชายซอยต้มจนส่วนผสมทั้งหมดสุกจากนั้นนะคะแยกน้ำกับเนื้อออกจากกันน้ำที่ต้มให้เก็บไว้ก่อนนะคะส่วนเครื่องสมุนไพรให้นำมาโขลกให้ละเอียดและแกะเนื้อปลามาโขกจนเข้ากันดีตามด้วยกะปิย่างเตรียมไว้เป็นเครื่องพริกแกงค่ะจากนั้นนำกะทิขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงที่โขลกไว้เคี่ยวจนหอมแล้วใส่น้ำที่ต้มเครื่องเทศลงไปนะคะคนให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเกลือและไอยิโนโมโตะพอเดือดให้ใส่กระชายซอยเป็นอันเสร็จค่ะใครที่ต้องการลดโซเดียมลูกปลาแนะนำให้รับประทานคู่กับไข่ต้มแทนที่จะเป็นลูกชิ้นนะคะและรับประทานคู่กับผักสดได้ตามชอบเลยค่ะขนมจีนน้ำยากะทิปลาทับทิมนะคะสูตรทั่วไปเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อ1ที่ค่ะแต่ว่าสูตรลดโซเดียมครั้งนี้นะคะเราปรับลดโซเดียมด้วยการเพิ่มเครื่องเทศการลดเครื่องปรุงลงและการใช้ไอยิโนโมโตะค่ะทำให้เราสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 40% เลยนะคะขนมจีนน้ำยาสูตรนี้จึงมีโซเดียมเพียงแค่ 1,200 มิลลิกรัมเท่านั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถนำเคล็ดลับของลูกปลาไปลองทำดูได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจเหมือนเดิมค่ะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำน้ำยากะทิปลาทับทิมสูตรลดโซเดียมที่ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงเพียงเติมอาจิโนโมโตะลงไปจะช่วยให้เราลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้อย่าลืมนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเพียงใส่ใจในเรื่องอาหารการกินสักนิดนึงเราก็จะมีสุขภาพดีห่างไกลโรคภัยนะครับ